เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เปิดสายนะครับ026786761ช่วงรอสายนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงครับต้องเช็คก่อนนะฮะว่าที่มีหรือไม่มีนะครับชวนไปเที่ยวเทศกาลลงรับจำนำนาโงย่าโตเกียว6วัน3คืนนะครับใครสนใจเนี่ยนะฮะกล้องซูมมานิดนึงฮะนะครับใครสนใจไปโดยการบินไทยนะครับเดินทางวันที่7ถึง12พฤศจิกายนนะครับก็เราไปลงเที่ยวที่ไปลงนาโงย่าครับแล้วมากลับโตเกียวคือลงค่อนข้างที่จะกลางตอนใต้นะครับไม่ได้ใต้สุดนะฮะกลางใต้ใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็ตีกับกลางเมืองหลวงโตเกียวนะครับนาโงย่านี่ยังไม่ถึงโอซาก้านะครับแต่ช่วงเดือน11เนี่ยอากาศดีฮะคือถ้าไปเหนือหน่อยมันจะหนาวแล้วนะครับแต่ไปช่วงเดือน11เนี่ยถ้าไปกลางตอนใต้เนี่ยใบไม้กำลังเปลี่ยนสีนะครับใครสนใจเนี่ยนะครับจะร่วมเดินทางด้วยกันไฮไลท์นอกจากเที่ยวแล้วเที่ยวไปขอโปรแกรมนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องของเที่ยวญี่ปุ่นทุกคนรู้กันเยอะแล้วฮะนะครับไปขอโปรแกรมแต่ไฮไลท์คือภาพนี้ครับคือจะมีเรื่องเทศกาลรองรับจำนำนะครับใครสนใจที่จะร่วมเดินทางด้วยกันก็โทรไป0812433344 0812433344นะครับสายแรกเรียนเชิญครับอาจารย์จะขอแนวรับแนวต้านของปตท.กับกรุงไทยนะคะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะดูกราฟเลยครับปตท.นะครับแนวรับอยู่ที่49สลึงฮะแนวต้านอยู่ประมาณ55นะครับกรุงไทยนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ17.50 บาทนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ19.20 บาทครับเปิดสายนะครับ026786761ส่วนทิปไปอิตาลีสวิตเนี่ยเต็มแล้วนะครับวีซ่าออกเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะไปเดินทางกันในช่วงกันยายนนะครับวีซ่าออกเรียบร้อยวันนี้ผ่านทุกคนแล้วนะครับถ้าใครจะมาเอาพาสปอร์ตก่อนเนี่ยก็มาติดต่อได้เลยครับเผื่อใครเดินทางบ่อยๆนะครับพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ใครสนใจเรื่องอิตาลีนี่เต็มแล้วนะฮะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมมาทราบแนวรับแนวต้านของไอริ้วกับทีรักค่ะตัวที่สองอะไรนะฮะเอทีรักอ่ะทีรักทีรักโอเคครับทีรักจ้ะขอบคุณจ้ะดูกราฟนะฮะไอริ้วนะครับตัวนี้ลงก็ลงแรงฮะแนวรับประมาณ4.70 บาทแนวต้านประมาณ6 บาทครับทีรักLU ผมจำไม่ได้ทีลักนี่ LUCK หรือเปล่าฮะไม่น่าจะใช่เดี๋ยวขออภัยนะฮะจำไม่ได้เดี๋ยวช่วยบอกหน่อยนิดนึงก็แล้วกันโทรมาใหม่นะครับไอ้ลิงนี้ลงก็ลงแรงฮะนี่กำลังอยู่ในช่วงการรีบาวสายได้นะครับเปิดสายอยู่นะครับ026786761 02นะครับ6786761นะครับจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยดูข้อมูลในเชิงตัวเลขเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงเหมือนกันนะฮะการท่องเที่ยวไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเอาบาวเนี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะจริงผมสังเกตจากตัวผมเองเนี่ยก็ยังเดินทางเยอะอยู่นะครับแต่ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวก็ลดลงนะครับเขามีการทำตัวเลขมาซึ่งมันก็อาจจะเห็นผลที่ชัดว่าคนก็อยากเดินทางมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้การเดินทางมันก็ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนถ้าจะเดินทางไปซีกโลกตะวันตกเนี่ยถือว่าเรื่องใหญ่ฮะเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็หลายประเทศในแถบนี้ในแถบเอเชียหลายประเทศเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องทำวีซ่าแต่จริงๆถ้าเราคุยตามหลักจริงๆเนี่ยนะฮะผมว่าพาสปอร์ตไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วเราต้องทำวีซ่าเยอะมากฮะหลายประเทศก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขได้หรือเปล่า
สายต่อไปเรียนเชิญครับอาจารย์ครับตัวทีลักษณ์มี CLUXE ค่ะโอเคครับขอบคุณครับดีดีไอโฟลีนด้วยนะคะขอบคุณได้ครับทีลักษณ์นะฮะดูกราฟเลยครับแนวรับอยู่5.75 บาทแนวต้านอยู่7.10 บาทถึง7.20 บาทครับทีเพโพลีนนะฮะแนวรับอยู่ที่1.85 บาทแนวต้าน1.95 บาทครับสายได้นะครับ02-678-6761นะครับผมว่าบรรยากาศช่วงนี้ก็ทำให้นักลงทุนหายใจหายคอคล่องขึ้นครับในบรรยากาศลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคือก็ยังพอมีตัวเล่นได้ยังมีแกปในการทำกำไรนะครับไม่เหมือนสถานการณ์ในช่วงสัก 3-4 อาทิตย์ก่อนโอ้โหตอนนั้นก็หายใจกันอึดอัดฮะแทบไม่ออกแต่ภาพเศรษฐกิจหรือภาพโดยทั่วไปผมคิดว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะยังเป็นลักษณะของการที่คือเขาเรียกว่าภาพใหญ่อดีบริษัทใหญ่อดีแต่ภาพย่อยยังมีปัญหาครับสายได้นะครับ026786761นะครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับ02เชิญครับจังค่ะขอแนวรับแนวต้านของ IRPC กับ BEM ค่ะได้ครับขอบคุณค่ะดูเลยครับ IRPC นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ6.30 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่7บาทกับใกล้ๆ7.50 บาทครับเบมนะฮะแนวรับอยู่ที่7.90 บาทนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ8.20 บาทกับใกล้ๆ9 บาทไปเลยครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จะสอบถามตัว TMB นะคะแนวรับแนวต้านนะคะได้ครับขอบคุณค่ะTMB กราฟไม่สวยเลยนะครับดูกราฟนิดหนึ่งฮะกราฟไม่สวยเลยแนวต้านอยู่ที่ประมาณ2.30 บาทส่วนแนวรับลึกขึ้นไปเขาตัวอื่นรีบาวหมดตัวนี้ลงทิ้งลงมาฮะแนวรับอยู่ประมาณ2 บาทครับ026786761ครับมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญครับสายน่าจะได้อีกหลายสายเหมือนกันครับเวลายังพอมีครับถ้ามีสายก็เรียนเชิญส่วนวันสัมมนาต้นเดือนหน้านะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เลยเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่5สิงหานะครับย้ำวันอาทิตย์ที่5สิงหาคือปกติเราจะวันเสาร์แรกพอดีเสาร์นี้ติดนิดหน่อยครับเป็นวันอาทิตย์ที่5สิงหานะครับท่านที่ว่างนะครับที่จะไปฟังสัมมนาด้วยกันนะครับจากที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดุษฎีนะครับเข้าทางสาทรก็ได้เข้าทางพระราม4ก็ได้นะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์9โมงถึงเที่ยงครับใครสนใจนะครับที่จะร่วมสัมมนากล้องซูมมานิดนิดนึงฮะครับโทร081-783-8888นะครับหรือ082-668-4954นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านที่ต้องการอ่านบทวิเคราะห์เนี่ยนะครับเข้าไปใช้ในเว็บไซต์ไม่เป็นเนี่ยโทรไป2เบอร์นี้ถามเขาคือแน่นอนฮะสมัครสมาชิกต้องเสียสตังค์ฮะแต่ถ้าเกิดต้องการจะดูเดโมเนี่ยก็มีวิธีรีจิสเตอร์ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากจะทราบแนวรับแนวต้านของ KTC ครับได้ครับคือคุณพี่เขาไม่ปิดเสียงทีวีอ่ะเวลาคุยกันอ่ะมันก็จะมีเสียงแทรก ถ้าเสียงในห้องส่งก็จะก้องแนวต้านแถวนี้ฮะ33.50 บาทแนวรับอยู่ประมาณ27-28ถ้าแถวนั้นแต่ก็ถือว่าเหวี่ยงแรงตอนแรกผมยังคิดว่าเหวี่ยงแค่30 บาทเลยคราวนี้เหวี่ยงขึ้นมา32เลยนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้ครับสายน่าจะได้สัก2สายนะครับ026786761 026786761นะครับแล้วก็ย้ำนิดหนึ่งสัมมนาต้นเดือนสิงหานะครับอาทิตย์ที่5สิงหาคม
ที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะครับ9โมงถึงเที่ยงใครสนใจก็โทรไปสอบถาม0817838888หรือ0826684954ครับสนใจก็เรียนเชิญนะครับส่วนเรื่องอื่นผมคิดว่าคงไม่ค่อยมีอะไรที่เพิ่มเติมจริงๆอันนี้ของเดือนสิงหานะครับในป้ายนี้เขียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ไม่ใช่นะฮะวันอาทิตย์ที่5สิงหาถูกแล้วฮะในภาพใหญ่นะครับอ่ะมีสายไหมครับ02-678-6761นะครับมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับ02-678-6761น่าจะได้สักสายหรือ2สายครับข่าวที่เข้ามาระยะสั้นผมคิดว่าไม่มีประเด็นใหม่นะไม่มีประเด็นใหม่แล้วก็ตลาดพรุ่งนี้ถ้าขึ้นแรงอาจจะมีแรงขายแล้วฮะถ้าแถวประมาณสัก1680น่าจะมีละเรื่องเดี๋ยววันนี้เรื่องที่เขาเฝ้ากันก็คือเรื่อง Echo ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมิซูมิชินะสายต่อไปเชิญครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับครับขอทราบแนวรับแนวต้านตัวนกหน่อยฮะนกแอร์ได้ครับนกแอร์นะฮะโอ้โหไม่ไปไหนเลยแนวรับอยู่ที่2.60-2.50ประมาณหน้านะครับแต่แนวต้านก็แคบเหมือนกันครับระยะสั้น2.80ถ้าจะขึ้นจริงต้องผ่าน2.80ก่อนนะฮะถ้ายังไม่ผ่าน2.80อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับถ้าขึ้นจริงต้องผ่าน2.80ก่อนน่าจะได้สักสายครับเชิญเลยครับ02-678-6761ครับน่าจะได้สักสายหนึ่งข่าวอื่นคงไม่มีอะไรนะฮะนะครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มละตลาดก็หาตัวเล่นได้ครับระยะสั้นยังไม่มีอะไรน่ากลัวหรือน่าวิตกกังวลครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับถามหน่อยครับปตท. GC เป็นยังไงครับเป็นยังไงแปลว่าอะไรครับคือลงไปพุ่งพลาดแล้วตอนนี้จะกลับมาขึ้นอีกครับคือขึ้นจริงไหมครับหรือว่าแค่ขึ้นจริงคือขึ้นไปเท่าไหร่ฮะอย่างตัวนี้ปิด81เนี่ยจาก70มา80นะครับก็ขึ้นจริงดีฮะจาก70มา80ก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้คือจะอยู่ได้ต่อไหมหรือว่าจะลงกลับไปอีกระยะสั้นคงไม่ลงไปที่70อะครับอ๋อแล้วแต่ลงไปประมาณไหนประมาณ70กว่าแต่ไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมฮะคือหยุดแล้วใช่ไหมคือยังไม่น่าจะหยุดนะครับยังไม่น่าจะหยุดอ๋อแล้วฮะครับถ้าเกิดใกล้ๆประมาณเท่าไหร่ครับเทคนิคอลเนี่ยแนวต้านอยู่ประมาณ83ถึง85ประมาณ85บวกลบอ่ะครับครับโอเคครับงั้นขอบคุณนะครับครับอ่ะเวลาหมดพอดีครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ